โอเคครับเริ่มเลยดีกว่าครับก็สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จุกน้อย Channel สาระปลาสวยงามนะครับก็เป็นการไลฟ์ใน Facebook ก็มีกล่องปริศนาอยู่ข้างหน้าก็คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์การสั่งของผ่านบริษัทหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อที่หลังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นตู้พยาบาลเห็นไหมเอ่ยมันคืออะไรน้องปลาไม่สบายเหรอก็มาดูน้องปลากันนิดนึงนะครับในตู้บนก็ฉลามน้อยอ้วงน้อยปลาวาฬน้อยดำๆเสือน้อยดุกดิ๊กก็ยังอยู่ดีนะครับกับอีก2หน่อเนาะปลาเกเรนะครับปลาเกเรอยู่ไหมเอ่ยน่าอยู่นี่โอเคแล้วมันแล้วผมเนี่ยเตรียมตู้พยาบาลทำใหม่จะกักโรคปลาใหม่หรือเปล่าก็เป็นจริงๆเป็นคำบอกใบ้ของคลิปต่อไปที่จะลงนะครับคือยังไม่รู้เลยว่าวันศุกร์เนี้ยจะลงพฤหัสหรือศุกร์เนี้ยจะลงคลิปทันหรือเปล่าเพราะว่ามัวแต่เหลียวไหลก็วันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับก็สั่งพัสดุจาก JD Central เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยสั่งมาก่อนเนาะก็คือเดี๋ยวมาเปิดดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรก็ผมถอดไอ้นี่ไปแล้วนะก็ไอ้ใบที่อยู่อะไรพวกนี้นะผมแกะไปหมดละเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะครับก็คือสั่งเมื่อคืนเองนะสั่งเมื่อคืนตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับไม่น่าเชื่อว่าเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยสดสดร้อนร้อนแบบอุ่นทั้งอุ่นทั้งร้อนเดี๋ยวต้องแกะดูดีกว่านะเป็นอย่างไรบ้างก็ห่อมาค่อนข้างดีนะผมสั่งจระเข้มาเลี้ยงครับจระเข้ไหนดูจระเข้สิเดี๋ยวเราก็เอาน้องลงไปกักโรคนะครับไม่ใช่นะโอเคก็คือมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองใส่ก่อนแล้วใส่ได้ป่ะโอ้โหพอดีเป๊ะสุดยอดก็มาเล่าประสบการณ์การสั่งของจาก JD Central นะครับคือแบบว่าเป็นอะไรที่คือรองเท้าคู่นี้คือผมอยากได้มานานแล้วล่ะแต่ว่ามันจระเข้นะมันก็เลยราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตอนนี้มันลด 50% นะครับในเพจของ JD Central แล้วทีนี้คือผมเข้าไปสั่งเมื่อวานจริงๆสั่งเมื่อวานตอนเช้านะครับซึ่งมันเป็นร้าน official ของจระเข้นะครับของ Crocodile ไม่ใช่ Crocodile ของ Lacoste นะครับเป็นร้าน official ของ Lacoste เนี่ยซึ่งจะบอกว่าเขาลงข้อมูลได้ไม่ค่อยเคลียร์คือมันเป็นเบอร์7 8 9 10 11อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเบอร์ของ US หรือว่าเป็นเบอร์ของ UK เพราะมันจะต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติเบอร์ UK สมมุติเบอร์ยูโรเนี่ย41เบอร์ UK มันจะเป็น 7.5 แต่เบอร์ US มันจะเป็น 8.5 หรือประมาณเนี้ยด้วยความที่แบบว่าผมก็ดูแล้วเอ๊ะตกลงมันเป็น UK หรือ US ผมก็เสี่ยงเลยเพราะว่ามันเหลือแค่เบอร์ประมาณเบอร์ละคู่อ่ะเบอร์ละคู่2คู่ผมก็เลยไม่ได้แล้วต้องเสี่ยงก็เลยสั่งไปเป็นเบอร์9 US นะครับเบอร์9 US สั่งไปปุ๊บคือผมเนี่ยก่อนหน้านั้นก็แชทไปถามทางร้านแล้วว่าตกลงมันเป็นเบอร์ US หรือเบอร์ UK แต่ทางร้านเนี่ยก็โอ้โห 10:00 AMตอบกลับมาว่าอยู่นอกเวลาทำการตกลงเป็นทำการตอนไหน แล้วกว่าจะกลับมาต่อผมได้ก็คือประมาณเที่ยงบ่ายแล้วคือผมสั่งไปแล้วไงมาตอบกลับว่าลูกค้าครับเป็นเบอร์ UK นะครับอ้าวแล้วผมสั่งเบอร์ US ไปแล้วอ่ะแล้วมันใหญ่กว่าตั้งโอ้ตั้งเซนหนึ่งอ่ะเซนกว่าด้วยทำไงอ่ะผมก็ถามไปว่าถ้าจะแคนเซิลตรงนี้ได้ไหม
ผมก็นั่งรอตั้งแต่บ่ายโมงครับสูบว่ายันประมาณสัก4โมงเย็นก็ยังไม่ถอบกลับมาสรุปผมก็เลยทนไม่ไหวแล้วคือยังไงถ้ามันเป็นเบอร์ UK มาเนี่ยผมใส่ไม่ได้แน่นอนคือผมต้องใส่เบอร์ US เบอร์8นะครับซึ่งเบอร์9ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเหลือคู่เดียวไงผมถึงต้องตัดสินใจตอนนั้นแต่ผมก็ติดต่อกับทางแอปของ JD Central เลยเนี่ยติดต่อโดยตรงเลยเนี่ยซึ่งเขาบริการดีมากคืองงมากเลยคือบอกว่าเนี่ยครับผมสั่งไปเนี่ยด้วยความที่ผมใจร้อนไงกลัวว่ามันเหลือคู่เดียวด้วยกลัวว่าถ้าไม่กดสั่งตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะละลายหายไปในอากาศเพราะว่ามันลด 50% นะครับจากเดิมที่มันราคาค่อนข้างสูงเนี่ยมันลด 50% มันก็ยั่วยวนใจนะแล้วมันเหลือคู่เดียวไงเขาบอกว่าโอเคครับในเมื่อคุณสั่งผิดก็เดี๋ยวผมขอเช็คสถานะให้นิดนึงเขาก็เช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นเขาก็บอกว่าลูกค้าจะสะดวกจะแคนเซิลไหมผมว่าอ่ะแคนเซิลได้เลยเหรอบอกแคนเซิลได้เลยครับโอเคครับผมแคนเซิลเลยก็สั่งแคนเซิลไม่เกิน5นาทีครับเรียบร้อยทางเจดีเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็แคนเซิลให้ผมเรียบร้อยแล้วผมก็สั่งใหม่ตอนประมาณ6โมงเย็นเนาะประมาณ6โมงทุ่มนึงอ่ะก็สั่งเป็นเบอร์8ไปแล้วไม่น่าเชื่อคือเนี่ยณเวลาเนี้ยสั่งเมื่อวานตอนทุ่มนึงนะครับเวลานี้คือ10กี่โมง 16:00 มั้งเวลาเนี้ยได้แล้วคือเร็วมากอ่ะคือเร็วจริงๆสงสัยเวลาทำการของเขาคือ1:00-2:00ป่ะทักไปตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายตอนเที่ยงนี่ไม่ตอบนะครับบอกว่าไม่ใช่เวลาทำการแต่พอต่อจองตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นนะกลับได้ของแบบเร็วมากแล้วก็พอดีไซส์พอดีเลยแล้วตอนนี้ก็เหลือ3คู่เองนะครับก็ลด 50% เนาะก็มาแชร์ประสบการณ์ในการสั่งของผ่าน JD Central เป็นครั้งแรกนะก็รู้สึกพูดตรงๆว่าประทับใจนะประทับใจจริงๆดูรองเท้าก็แบบคือเขาการันตีว่าของแท้นะครับก็ไม่รู้แท้หรือเปล่าก็ดูไม่เป็นหรอกนะแต่ก็ถือว่าซื้อจากเป็นร้าน Official ของ Lacoste นะครับก็น่าจะเชื่อถือได้นะไหนดูในกล่องนี่มีอะไรมีโป้งมีป้ายให้ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาน้องไปลงไปกักโรคก่อนนะครับก่อนที่จะไปรวมกับปลาทองนะเอาจระเข้ไปกักโรคก่อนแล้วก็อาทิตย์นี้ไม่รู้ทำคลิปทันหรือเปล่านะครับก็บอกใบ้กันนิดนึงเป็นวินาทีสั่งท้ายนี่นะครับว่าบอกใบ้ว่าในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็รบกวนหน่อยละกันใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจนะครับเพจนะไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวนะครับ Facebook Fanpage จุกน้อย Channel สราปาสวยงามเนี่ยก็อยากให้ไปกดไลค์กันหน่อยนะครับเพื่อที่ติดตามผมกันหน่อยนะติดตามทุกช่องทางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นYouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าเป็นเพจ TikTok ก็มีนะ TikTok ก็มีนะครับ Instagram จริงมีแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่ก็จะพยายามทำคลิปให้ทันนะภายในวันสองวันนี้แหละต้องทำแล้วล่ะยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ว่าใบ้ไว้ก่อนว่าเรื่องก็จะเกี่ยวกับประมาณนี้นะประมาณวินาทีในภาพนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อย Channel ช่องสัพเพเหระ